สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014ไปดูเกมที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับยูไนเต็ดขอไปเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับสระบุรีเชียงรายชุดสีส้มนะครับหลุดมายิงเดี่ยวๆตรงนี้หลุดเหลือเชื่อครับรุ่งรัตน์ภูมิยันทึกเหลี่ยมเท้าซ้ายได้ปั่นด้วยนะครับบอลติดตัวไปนิดครับบอลไม่ปั่นตรงนี้มันไม่โค้งครับมันตรงออกไปครับดูเชียงรายเปิดมาได้โถมมงไม่ได้อีกครับเรนาตินโยฝั่งเชียงรายนี่ก็บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวเบรกทีมชาติกลับมาเนี่ยยูไนเต็ดสเตเดียมจะต้องดุกว่านี้ครับกดไม่ลงครับเรนาตินโยโอ้โหบุกใส่อยู่ข้างเดียวบุกใส่อยู่ข้างเดียวครับโอ้โหเรนานมาเกสบ้างบางเกินไปผู้ถึงโชคหยุดทีมชาตินี่เชียงรายหลังจากหยุดทีมชาติมาก็ฟอร์มดีขึ้นมาเลยนะครับในพักอีกสักยกหนึ่งนี่กลับมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับแล้วสระบุรีเนี่ยเป็นด้วยแท็กติกของโค้ชเบ้นี่เคยรับแบบพิสารดอกไม้แก้วบอกว่ารับ85ทีมี3แต้มมาแล้วนะครับปั่นตรงนี้ชนเสาโอ้โหวันนี้ทีเด็ดนี่อยู่ข้างสนามหมดเลยนะโค้ชเบ้เซตนี้ยูรีครบดิยุบีรัมนี่ออกสตาร์ทสำรองหมดนี่กะว่าเดี๋ยวเป็นอาวุธเด็ดเลยครับสระบุรียัง 0-0 อยู่นะครับจนถึงขนาดนี้เชียงรายยังบุกอยู่ข้างเดียวยังไม่ได้มาอีกชุดนึงครับเจ้าถิ่นโอ้โหนี่มาแบบวันเวเลยครับบอลโด่งเปิดมาได้มงมาอีกครับเกตาสุกิโมโตะบอลบอมเปิดมาครับเอา2เก็บตกยิงตรงนี้เอาจนได้ครับ1ประตูต่อ0ครับขวาของพิชิตพงษ์ในที70ได้ใส่เฮ็ดเต็มหลังเท้าเรานี้สังเกตดูนะครับพิชิตพงษ์หน้ามองฟุตบอลอยู่ต่อเวลานั่นแหละครับใส่เต็มหลังเท้าเลยเลียดๆที่โคนเสาเรียบร้อยครับยันไม่อยู่สระบุรีบอลทะลักมาจากเรนันมาเกสนะครับพิชิตพงษ์เก็บตกกระซัดเข้าไปโจก็คลายความเครียดลงไปครับเชียงรายลุยต่อเพื่อจะขอมี 2-0 ดูซ้ายโอ้โหวันนี้เรดาร์ไม่มาครับรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงรายเก็บ3คะแนนได้ครับเอาชนะสระบุรีครับ